แคชชูนัทเรซินสูตรต้นฉบับจากรายการครัวครุ่นต่อยจากร้านบ้านอัยการเดี๋ยวในคลิปนะป้าจะรวบรวมปัญหาที่อาจจะเจอในระหว่างการทำมาให้ดูค่ะรวมถึงวิธีการแก้ปัญหาแล้วก็จะมีการอบทั้งหมด4วิธีให้ดูเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการอบด้วยเตาอบหม้ออบลมร้อนหม้อทอดไร้น้ำมันและเตาแก๊สค่ะเอาละค่ะไปเริ่มต้นลงมือทำกันเลยนำแป้งสาลีอเนกประสงค์มา250กรัมหรือ2ถ้วยตวงแล้วตักออก1ช้อนโต๊ะแป้งเค้ก275กรัมหรือ2ถ้วยตวงกับอีก2ช้อนโต๊ะจุดเทียนอบขนมรอจนกระทั่งไฟลามมาถึงตัวขี้ผึ้งของเทียนด้วยนะคะใครใช้เทียนอบขนมอันเดิมที่เคยผ่านการใช้งานมาแล้วให้ตัดปลายที่มันดำๆทิ้งไปก่อนจุดรอบใหม่ด้วยนะคะเมื่อไฟลามมาถึงตัวเทียนแล้วก็ใช้มือปัดๆเพื่อดับไฟจากนั้นวางลงไปบนแป้งรอให้ควันจางลงนิดนึงก่อนแล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้แบบนี้เป็นเวลา30นาทีตัวเทียนอบขนมป้าจำไม่ได้ว่าใช้ยี่ห้ออะไรนะคะแต่ว่าเป็นยี่ห้อที่สามารถหาซื้อได้ทั่วไปตามร้านวัตถุดิบเบเกอรี่ระยะเวลาที่ใช้อบเพิ่มได้ลดได้หรือจะไม่อบควันเทียนก็ได้เมื่อครบเวลาเปิดฝาออกร่อนแป้งที่อบควันเทียนเรียบร้อยแล้วลงไปในโถผสมนำน้ำตาลไอซิ่งมา250กรัมหรือ1ถ้วยตวงครึ่งกับอีก1ช้อนโต๊ะร่อนลงไปในแป้งต้องใช้น้ำตาลไอซิ่งนะคะใช้น้ำตาลทรายแทนไม่ได้ใส่เกลือลงไป 12.5 กรัมหรือ2ช้อนชาครึ่งถ้าเครื่องชั่งไม่มีจุดทศนิยมก็ชั่งเกลือมา12หรือ13กรัมก็ได้ค่ะใช้พายเขี่ยๆทำหลุมตรงกลางไว้ใส่น้ำมันพืชลงไป125กรัมหรือ150 ml คลิปนี้ป้าใช้เป็นน้ำมันรำข้าวนะคะนำเนยขาวมา85กรัมหรือเศษ 1/3 ถ้วยตวงกับ3ช้อนโต๊ะแล้วก็นำไปละลายให้เรียบร้อยก่อนใช้ละลายเสร็จแล้วรอให้หายร้อนซะหน่อยก็เทลงไปในแป้งตัวเนยขาวป้าใช้เป็นช็อตเทนนิ่งของคิงตัวนี้นะคะร้านวัตถุดิบเบเกอรี่ทั่วไปมีขายซุปเปอร์มาร์เก็ตต่างๆก็มีขายป้าไม่ใช้เนยขาวได้ไหมป้าใช้น้ำมันพืชอย่างเดียวได้ไหมเดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูช่วงท้ายคลิปค่ะใช้มือผสมส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันต้นฉบับเขาบอกว่าให้ผสมนะคะห้ามนวดป้าจะใช้วิธีโกยโกยโกยคลุกเคล้าส่วนผสมแบบนี้ค่ะสุดท้ายเราจะได้แป้งที่มีลักษณะเหมือนเป็นทรายแบบนี้นะใส่เม็ดมะม่วงหิมพานต์ที่อบแล้วลงไป125กรัมป้าใช้แบบที่มันค่อนข้างหักหน่อยนะคะถ้าใครจะตวงนะก็ใส่2/3ถ้วยตวงกับอีก1ช้อนโต๊ะใครใช้เม็ดมะม่วงหิมพานต์แบบเม็ดใหญ่ๆแนะนำว่าให้สับให้เล็กลงก่อนใช้ด้วยนะคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันจะใส่พิมพ์ยากถ้าจะซื้อแบบเม็ดหักๆไม่ค่อยสวยมาใช้ได้ค่ะแต่ว่าอย่าเลือกใช้แบบที่มันหักแบบเล็กๆมากนะคะแบบนั้นป้าว่ามันจะค่อนข้างแข็งไม่อร่อยเอาหักประมาณที่ป้าใช้เนี่ยกำลังดีราคาไม่แพงแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลามาสับด้วยค่ะแต่ใดๆก็คือแล้วแต่ความชอบเนาะไม่บังคับนำลูกเกดมา50กรัมหรือ5ช้อนโต๊ะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆก่อนใช้นะจ๊ะจะใช้เป็นลูกเกดดำก็ได้ถัดมาใส่แครนเบอร์รี่ลงไป50กรัมหรือ5ช้อนโต๊ะหั่นชิ้นเล็กๆก่อนใช้เช่นเดียวกันต้นฉบับเขาไม่ได้ใส่แครนเบอร์รี่นะคะแต่ว่าป้าชอบก็เลยใส่ลงไปด้วยใครไม่ใส่แครนเบอร์รี่ก็ได้ก็อาจจะเพิ่มปริมาณลูกเกดลงไปใช้มือผสมแป้งกับส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันผสมเหมือนเดิมนะคะไม่นวดนี่ผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้แป้งหน้าตาแบบนี้ออกมานำพิมพ์ที่ต้องการใช้งานมาพิมพ์อันนี้ป้าสั่งมาจาก Shopee นะคะใครอยากได้ป้าใส่ลิงก์ไว้ให้แล้วนะที่ช่องคอมเมนต์เลื่อนหาดูได้เลยจ้าตักส่วนผสมของแป้งที่เตรียมไว้ใส่ลงไปในพิมพ์ใส่ให้เต็มพิมพ์แบบนี้นะกดแป้งให้แน่นแล้วจับพิมพ์ถูกับพื้นเบาๆนิดนึงเพื่อให้หน้ามันเรียบเนียนขึ้นตอนถูแบบนี้ค่ะจริงๆแล้วอยากจะให้ลองเปลี่ยนถาดที่รองดูนะคะป้าใช้เป็นพลาสติกจริงๆก็แอบห่วงเหมือนกันว่ามันจะมีเศษพลาสติกขึ้นมาหรือเปล่าพลิกกลับด้านพิมพ์แล้วก็กดให้แน่นอีกรอบนึงค่ะแล้วก็ถูให้เรียบจริงๆจะไม่ถูก็ได้แหละแล้วแต่เนาะเสร็จแล้วก็ดันตัวขนมออกมาเขาบอกว่าเพื่อลดการเจ็บมือในขั้นตอนการอัดขนมลงพิมพ์สามารถใช้ค้อนไม้ด้ามเล็กๆช่วยตอกด้ามของพิมพ์ตอนทำได้นำขนมที่อัดพิมพ์เรียบร้อยแล้วมาวางเรียงบนถาด
ถาดไม่จำเป็นที่จะต้องปูรองด้วยกระดาษไข่สำหรับรองอบนะคะแล้วก็ตัวขนมสามารถวางชิดติดกันได้เว้นระยะนิดเดียวก็พอถัดมาเราจะนำขนมเข้าไปอบกันค่ะเดี๋ยวดูการอบวิธีแรกการอบด้วยเตาอบวอร์มเตาอบให้เรียบร้อยทุกครั้งก่อนใช้นำขนมเข้าอบที่160องศาเซลเซียสป้าใช้ไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมนะคะอบขนมเป็นเวลา 15-18 นาทีหรือจนกระทั่งได้สีที่ต้องการเตาใครเตามันเตาแต่ละตัวแต่ละบ้านไม่เหมือนกันดังนั้นระยะเวลาที่ใช้อบอาจแตกต่างกันได้นะคะต้นฉบับเขาจะอบที่อุณหภูมิสูงกว่านี้แล้วก็อบนานกว่านี้นิดนึงแต่ว่าป้าลองทำแล้วมันเกิดปัญหานะคะอาจจะเนื่องจากความแตกต่างของเตาอบที่ไม่เหมือนกันนะคะเกิดปัญหายังไงเดี๋ยวมีให้ดูช่วงท้ายนะถัดมาค่ะไปต่อกันที่การอบด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันวอร์มหม้อทอดไร้น้ำมันให้เรียบร้อยทุกครั้งก่อนใช้นำขนมเข้าอบที่150องศาเซลเซียสเป็นเวลา20นาทีหรือจนกระทั่งได้สีที่ต้องการเตาใครเตามันเตาแต่ละตัวแต่ละบ้านอาจใช้ระยะเวลาในการอบแตกต่างกันต่อที่การอบด้วยหม้ออบลมร้อนวอร์มหม้ออบลมร้อนทุกครั้งก่อนใช้นำขนมวางลงไปอบขนมที่150องศาเซลเซียสเป็นเวลา15นาทีหรือจนกระทั่งได้สีที่ต้องการมาดูการอบวิธีสุดท้ายการอบด้วยเตาแก๊สวิธีนี้ต้องบอกว่ายากที่สุดเลยนะคะต้องหมั่นสังเกตหัดสังเกตให้ดีนะนำหม้อหรือกระทะก้นหนามาวางตะแกรงเหล็กลงไปปิดฟ้าเปิดไฟแรงสุดเป็นเวลา1นาทีเมื่อครบเวลาเปิดฝาออกวางขนมลงไปแล้วรีบปิดฝาทันทีใช้ไฟอ่อนแต่ไม่ต้องถึงขั้นอ่อนสุดค่ะอบขนมเป็นเวลา15นาทีหรือจนกระทั่งได้สีที่ต้องการสังเกตสีของขนมเอานะคะถ้าเกิดว่าสีมันแบบยังอ่อนๆอยู่สามารถเพิ่มเวลาอบได้หรือบางครั้งอบไปก้นขนมมันอาจจะแบบเริ่มที่จะไหม้แล้วแต่ด้านบนไม่สุกเราสามารถพลิกกลับด้านขนมแล้วอบต่อจนกระทั่งสุกทั่วทั้งชิ้นได้เลยนะคะเมื่อขนมสุกเรียบร้อยแล้วก็นำออกมาจากกระทะพักทิ้งไว้ให้เย็นแล้วก็กินได้เลยค่ะป้าหนูใช้น้ำมันล้วนได้ไหมหนูไม่อยากใช้เนยขาวผสมน้ำมันดูในโถผสม2อันนี้นะคะฝั่งขวาทำตามสูตรเลยก็คือใช้น้ำมันผสมกับเนยขาวส่วนฝั่งซ้ายตัดเนยขาวออกใส่น้ำมันแทนในน้ำหนักเดียวกันจากการทดลองทำพบว่าแป้งที่ใช้น้ำมันล้วนจะแฉะกว่าตัวแป้งที่ใช้น้ำมันผสมกับเนยขาวถ้าจะใช้เป็นน้ำมันล้วนจริงๆก็อาจจะต้องลดปริมาณน้ำมันลงนิดนึงนะคะแต่เอาจริงๆนะใจจริงเลยนะอยากให้ใช้น้ำมันผสมเนยขาวเพราะอะไรเดี๋ยวมีบอกอีกทีช่วงท้ายหลังจากทดลองนำแป้งอัดพิมพ์แล้วพบว่าตัวที่ใช้เป็นน้ำมันล้วนจะแอบติดพิมพ์มากกว่าตัวที่เป็นน้ำมันผสมเนยขาวนิดนึงนะคะก็แง่ละสินะเพราะเขาแฉกกว่าแล้วก็ตัวแป้งถ้าสังเกตดีๆตัวที่ใช้เป็นน้ำมันล้วนจะแอบเหลืองกว่านิดนึงนิดเดียวค่ะหลังจากที่ป้านำขนมเข้าอบเรียบร้อยแล้วพบว่าหลังอบเสร็จหน้าตาขนมระหว่างใช้น้ำมันล้วนกับเนยขาวดูแทบไม่ต่างกันเลยนะคะตัวที่ใช้น้ำมันล้วนอาจจะเหลืองกว่านิดนึงแต่พอลองชิมดูค่ะรู้เรื่องตัวที่ใช้น้ำมันผสมเนยขาวเขามีความกรอบความอร่อยมากกว่าตัวที่ใช้น้ำมันล้วนเยอะเลยค่ะตัวที่ใช้น้ำมันล้วนเขาจะเหมือนกับไม่ค่อยกรอบเท่าไหร่อะค่ะดังนั้นถ้าเป็นไปได้นะแนะนำให้ใช้เป็นน้ำมันผสมกับเนยขาวนะป้าใช้เนยขาวล้วนได้ไหมไม่ได้เทสไว้นะคะป้าใช้เนยสดใช้มาการีนได้ไหมอันนี้ป้าก็ไม่ได้เทสไว้แต่เดาว่าตัวแป้งมันน่าจะออกเหลืองๆอาจจะไม่ค่อยสวยหรือเปล่าขนมหลังจากอบเสร็จนะคะบางครั้งเนี่ยเราจะเจอว่าแป้งมันแตกลูกเกดมันเหมือนกับจะบวมจะพองทะลุแป้งออกมาแบบในรูปแก้ปัญหานี้ยังไงดีคือต้นฉบับเขาบอกว่าให้หั่นลูกเกดเป็นชิ้นเล็กๆจะช่วยแก้ปัญหาไม่ให้แป้งมันแตกออกมาแบบนี้ได้แต่อันนี้ส่วนตัวป้านะคะจากการทดลองทำพบว่าหั่นลูกเกดชิ้นเล็กแล้วบางครั้งก็ยังจะเจอปัญหานี้อยู่ไม่ได้เจอ 100% นะคะอย่างในรูปบางชิ้นก็เป็นบางชิ้นก็ไม่เป็นป้าก็เลยทดลองนำลูกเกดกับแครนเบอรี่ไปแช่ในน้ำร้อนดูค่ะวิธีการแช่น้ำร้อนป้าจะนำลูกเกดและแครนเบอรี่มาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆจากนั้นนำน้ำร้อนเทใส่ลงไปก็ไม่ได้ตวงน้ำร้อนนะคะแค่ใส่ลงไปให้มันท่วมลูกเกดกับแครนเบอรี่จากนั้นป้าก็แช่ทิ้งไว้แบบนี้เป็นเวลา1ชั่วโมงครึ่ง
หลังจากครบเวลาค่ะตัวลูกเกดกับแครนเบอร์รี่เขาจะเหมือนกับพองๆขึ้นมานะก็กรองค่ะแล้วก็บีบเอาน้ำออกก่อนนำไปใช้งานตัวลูกเกดกับแครนเบอร์รี่ชั่งน้ำหนักให้ได้ตามสูตรก่อนนำไปหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็แช่น้ำร้อนนะจ๊ะเมื่อแช่น้ำร้อนแล้วบีบน้ำส่วนเกินออกแล้วก็นำไปใช้งานตามปกติเลยหลังจากทดลองใช้วิธีนี้พบว่าขนมหลังอบเจอลูกเกดหรือแครนเบอร์รี่ที่จะทะลุตัวแป้งออกมาน้อยมากเรียกว่าแทบจะไม่เจอเลยดีกว่าบางชิ้นอาจจะมีแบบมีรอยร้าวๆบ้างเล็กๆน้อยๆค่ะช่วงแรกที่หัดทำป้าใช้อุณหภูมิแล้วก็เวลาตามสูตรต้นฉบับพบว่าตัวแป้งสีออกค่อนข้างเข้มอาจจะเป็นเนื่องจากว่าเตาอบของป้ากับต้นฉบับต่างกันนะคะซึ่งอันนี้ไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ว่าเขาแจกสูตรไม่ดีนะคะสูตรเขาดีมากเพียงแค่ว่าเตาแต่ละตัวแต่ละบ้านมันไม่เหมือนกันนะคะก็ต้องลองปรับดูเมื่อไหร่ที่ป้าลองปรับอุณหภูมิของเตาอบให้สูงขึ้นหรือเพิ่มระยะเวลาในการอบพบว่าตัวขนมมีสีเข้มเอาจริงๆป้าชอบขนมสีเข้มนะป้าว่ามันกรอบอร่อยดีแต่ทีนี้เมื่อขนมสีเข้มป้ามานั่งมองจ้องตัวขนมดูดีๆพบว่ามีจุดสีน้ำตาลเล็กๆเกิดขึ้นที่ผิวของขนมเห็นไหมคะตามรูปด้วยความสงสัยนะคะว่ามันเกิดจากอะไรลองชิมดูมันก็เหมือนจะกรุบๆค่ะก็เลยทดลองนำวัตถุดิบที่ยังไม่ได้ผสมไปลองอบดูหลังอบพบว่าตัวต้องสงสัยน่าจะเป็นน้ำตาลไอซิ่งค่ะเนื่องจากเมื่ออบเสร็จเขาจะเกิดการละลายหลังจากละลายแล้วเมื่อนำออกมาตั้งทิ้งไว้ให้เขาเย็นตัวลงเขาเซตตัวแข็งนะคะลองชิมดูมันก็ออกกรุบๆป้าแล้วตอนชิมมันกรุบๆในขนมอ่ะไม่รู้เลยเหรอว่ามันหวานมันก็น่าจะเป็นไอซิ่งอยู่แล้วตอนชิมมันก็แบบหวานๆนะคะแต่มันฟันธงยากว่าเป็นเพราะอะไรเนื่องจากว่าตัวจุดสีน้ำตาลมันเล็กมากๆเลยค่ะตอนแกะออกมาชิมมันก็มีแป้งมีอะไรปนมาด้วยอ่ะเนาะเพื่อความแน่ใจป้าก็เลยมาเทสแบบนี้ดูด้วยป้าแล้วป้าไม่คิดว่ามันเป็นเกลือบ้างหรอคิดว่าไม่น่าใช่เกลือค่ะเพราะว่าจุดสีน้ำตาลมันกระจายอยู่ค่อนข้างเยอะเกลือเราไม่ได้ใส่เยอะขนาดนั้นอ่ะแต่เพื่อความชัวร์ป้าก็ลองเอาเกลือไปอบแล้วนะคะเกลือหลังอบเขาไม่ได้เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเข้มเหมือนอย่างพวกแป้งแล้วก็น้ำตาลไอซิ่งนะจ๊ะเข้มขึ้นนิดหน่อยตามรูปเลยนี่คือเกลือที่อบมาแล้วขนมที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถเก็บใส่โหลหรือเก็บในภาชนะที่ปิดมิดชิดไว้ได้นานเลยนะคะอย่างในโหลเนี้ยป้าทำมาเป็นอาทิตย์แล้วนะยังอร่อยดีอยู่เลยค่ะถัดมามาต่อกันที่ต้นทุนวัตถุดิบต้นทุนวัตถุดิบ1สูตร124.34 บาท1สูตรป้าทำได้100ถึง105ชิ้นป้าไม่ได้ชั่งน้ำหนักตอนทำนะคะแค่ใส่ให้มันเต็มพิมพ์ถ้าคิดว่า1สูตรทำได้100ชิ้นต้นทุนวัตถุดิบต่อชิ้นก็จะอยู่ที่1.24 บาทต้นทุนวัตถุดิบแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะแนะนำให้คิดด้วยตัวเองอีกทีและในคลิปนี้คิดให้เฉพาะค่าวัตถุดิบตามรายการที่แสดงไว้แล้วเท่านั้นอะไรไม่ได้เขียนแปลว่ายังไม่ได้คิดให้แล้วก็ยังไม่รวมค่าที่ค่าแรงค่าแก๊สค่าน้ำค่าไฟค่าถุงค่ากล่องค่าจีปาถาอื่นๆวัตถุดิบแต่ละตัวในคลิปนี้มันมีหลายเกรดนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกเกรดแครนเบอร์รี่ตัวเม็ดมะม่วงหิมพานต์ดังนั้นราคาต้นทุนวัตถุดิบแต่ละคนไม่เหมือนกันแน่นอนถ้าจะทำขายคิดให้ดีให้รอบคอบก่อนตั้งราคาขายนะจ๊ะสุดท้ายอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าหนึ่งด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีจ้า